สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดำสตูดิโอช่วงเวลาเหมาะเจาะพอดีพอดีก็เดินทางมาถึงใน EP ที่3หามความฮามาเสิร์ฟถึงหน้าจอให้คนดูนะครับคลายเครียดกันยาวๆจังหวะซิกคอมที่บังเอิญเกินไปก็ถือว่าหาดูยากระดับหนึ่งเลยเด้อและที่กล้องบันทึกไว้ได้พอดีโอ้โหยิ่งหาดูยากเข้าไปใหญ่โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะพอดีพอดีเป๊ะๆที่บังเอิญเกิดขึ้นและมาพร้อมกับความฮาซึ่งมันจะน่าสนุกขนาดไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนทุกคนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ทิมซับให้ผมด้วยละกันเด้อรถเข็นที่กำลังทำงานอยู่ด้านในไปทำมีท่าไหนก็ไม่รู้ที่เกาะตรงปลายดันปลดออกมาไอ้ยาคนที่ยืนอยู่เกือบหลบไม่ได้แต่ที่น่าห่วงใหญ่ก็คือรถเก๋งคันแดงโอ้โหแซดแต่เพียงแค่นิดเดียวคนดูนี่นั่งลุ้นเยี่ยวเหนียวอะถ้าเกิดสายมันยาวหรือตำแหน่งใกล้กว่านี้ผมว่าโดนจังๆเต็มๆคราวนี้ถือว่าโชคดีไปสังเกตชายหัวเกรียนที่นั่งขอบฟุตบาทกำลังแชทคุยกับแฟนอย่างเพลินๆเลยจู่ๆก็มีหมาจรจัดเพศผู้เดินมาชูขาพร้อมกับฉี่ใส่งามไส้และอะไรอุ่นๆวุ่นเดินไปเตะก็ไม่โดนเอาความจริงเป็นความรู้สึกที่โคตรจะเฟลคุณลองนึกภาพเป็นตัวคุณดูสิโมโหจะทำอะไรก็ไม่ได้มันวิ่งหนีไปนู่นแล้วนักบอลเบอร์หนึ่งรับลูกที่ส่งต่อมาพร้อมกับโชว์ท่วงท่าโชว์ความเทพเป็นหนึ่งสเต็ปพอชี้ตำแหน่งได้จังหวะชักไกลพร้อมจะยิงอีกฝ่ายดันทิ้งแข้งมาบล็อกเอาไว้ได้เฉยแต่ที่น่าเสียใจและเหมาะเจาะไปกว่านั้นก็คือลูกฟุตบอลนะครับดันเข้าประตูโอ้โหเสียแต้มไปเลยสองบ่าวสาวกำลังนั่งสาวอนาคตแต่ต้องตกใจรีบลุกหนีไปอย่างไวเพราะกิ่งไม้ขนาดใหญ่ด้านบนมาไหลมาไงก็ไม่รู้ยังดีนะที่มีเสียงขู่ให้รู้ตัวถ้างานนี้ไหวตัวไม่ทันนะครับเย่ถือว่าโชคดีทั้งคู่ยังลุกได้ทันแต่เจ้าบ่าวก็ไม่รอเจ้าสาวเลยไม่แต่หน่อยเดียวยังดีนะเจ้าสาวเฟี้ยวพอตัวเป็นการยิงลูกโทษที่ดูโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้ในจังหวะที่ผู้รักษาประตูใจจดใจจ่อในการรับลูกพอง้างยิงมาดันไปคนละทิศคนละทางความแม่นนี้ไม่มีเลยแต่ยังโชคดีนะครับที่ฮีโร่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนั่นก็คือหมาพันอะไรก็ไม่รู้ตัวเตี้ยเข้ามาคอเคียเอาตัวรับลูกกองเชียร์ในใจฟูกันไปเต็มๆเพราะไม่เคยเห็นหมาเก่งขนาดนี้แถมยังช่วยทีมเอาไว้ได้ด้วยคนถ่ายกระดันไปเจอพอดีที่พึ่งกำลังเปิดฝาแฟนตาอยากจะเข้าไปซาบภายในขวดฝานะครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องพลังพึ่งเพียงแค่2ตัวนะครับเปิดฝาได้อันนี้ผมเองก็ตกใจเหมือนกันเด้อไม่นึกว่ามันจะมีพลังเยอะขนาดนี้คงผลิตน้ำหวานได้เต็มลังใครกินเข้าไปนะระวังซาด้วยสนามแข่งขันประลองความเร็วเมื่อหลายปีก่อนด้วยความที่รถนะครับมันแรงล้อบางคันเลยหลุดออกมาไอ้ยามันคืออันตรายเลยเนี่ยแต่สังเกตรถคันสีน้ำเงินดูพอรู้ว่าล้อกิ้งมาอย่างไวหักพวงมาลัยขึ้นไหลทางทันทีนาทีนี้ถือว่าพี่แกไวมากเลยเนี่ยยางมันข้ามมาปั๊บหักฟับโอ้โหปลอดภัยเลยจังหวะพี่แกดีมากเมื่อรันเวย์ของสนามบินแห่งหนึ่งมีทั้งการลงจอดและขึ้นบินพร้อมกันซึ่งความเป็นจริงทำแบบนี้อันตรายหาดูได้ยากเหมือนกันเด้อเพราะถ้าอีกลำนะครับขึ้นบินช้าไปหรือว่าลำที่ลงจอดมาเร็วเกินไปอีกนั่นแหละซุปเปอร์เฮดเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่านี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะจอดพอดีเลยถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเมื่อสนามบอล นะครับติดกับถนนคนที่ขี่รถไปมาก็อาจจะมีความเสี่ยงถึงแม้ว่าจะมีตะข่ายลายล้อมก็ตามทีเธอพี่ชายคนนี้เปิดบอลไปอย่างสูงดันเลยตะข่ายไปใส่หัวคนลงกลางกระบาลแบบจังๆปาติโทอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นขนาดมอเตอร์ไซค์ขี่ไปด้วยนั่นน่ะโบ๊ะเขาให้เบรกเอี้ยกเลยร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่วอชิงตันตำรวจเดินเข้ามาซื้ออิชิตันเพราะง่วงนอนไม่เกี่ยวกันหรอกแค่เข้าบทกรเฉยๆโดยก่อนหน้านี้นะครับตำรวจเข้ามาซื้อของพอดีในจังหวะที่กำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่จู่ๆก็มีโจรเข้ามาปล้นลุงโดยที่ผู้ร้ายนะครับมันยังไม่รู้ตัวว่าในร้านมีตำรวจอยู่ในระหว่างก้มหน้าก้มตาโกยเงินในเก๊ะตำรวจก็เซเดินเข้ามาดูพฤติกรรมโจรมันยังไม่รู้สึกตัวอีกนั่นน่ะหน้ามืดตามัวโกยเงินอย่างเดียวในไม่ช้าตำรวจจกอาวุธออกมาก่อนจะควบคุมเหตุการณ์ได้สุดท้ายโจรรายนี้ก็ถูกจับเอาความจริงก็ไปการหนึ่งในร้านเลยเนี่ยที่โจรมาปล้นตอนมีตำรวจอยู่พอดีแบบนี้ไขคดีได้ไม่ยากกระทำผิดซึ่งหน้าต่อหน้าต่อตาเลย
มาต่อกับอีกหนึ่งเหตุการณ์คล้ายๆกันตำรวจรอเดอร์ฮิวที่กำลังหิวเลยเดินเข้ามาซื้อของเป็นภาพจากกล้องเว็บแคมที่บันทึกได้ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจน่าจะอยู่มุมอับด้วยมั้งพอโจรมาเดินเข้ามาเลยไม่เห็นโจรมันก็ไม่รอช้าเลยจัดการคว้าอาวุธมาปล้นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ในระหว่างนั้นประชาชนในร้านก็เสียงดังชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าขอความช่วยเหลือตำรวจแงไปเจอด้วยสัญชาตญาณไม่นานก็จับโจรออกมาได้ใส่กุญแจปิดคดีอย่างง่ายๆเลยคุณผู้ชมนะครับลองนึกภาพดูสิถ้าช่วงเวลานั้นตำรวจมาพอดีล่ะโจรนะครับมันอาจได้ของตามที่มันต้องการไปแล้วม้าลาย3ตัวพ่อแม่และลูกกำลังเดินข้ามทางน้ำเพื่อมาอีกฝั่งแต่แน่นอนอันตรายมันก็มีพวกจระเข้มันชอบดักเดินมาสักพักก็ถึงฝั่งอยู่แล้วเชียวจู่ๆจระเข้มันก็โผล่ออกมาแต่คาดว่ามันคงไม่หิวมั้งเจ้าม้าลายตัวน้อยเกือบไปแล้วเหมือนเดินเตะมันแล้วมันอ้าปากร้องอ่ะถ้ามันหิวมันคงงับไปแล้วสังเกตคุณแม่ที่นั่งแช่อยู่บนเก้าอี้คอยเฝ้าดูลูกๆนะครับเล่นน้ำกันอยู่แต่ว่าจู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือมีกิ่งไม้นะครับถือว่าท่อนใหญ่เลยมันตกลงมาในตำแหน่งคุณแม่พอดีและถือว่าโชคดีที่คุณแม่ไหวตัวทันดูจากภาพแล้วท่านอนอยู่น่าจะตะบันเอาเรื่องคงจะเจ็บหนักไม่ใช่น้อยอ่ะรถเบนซ์หรูแซงเส้นทึบในเขตชุมชนคนที่เห็นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในจังหวะเดียวกันก็มีกลุ่มแก๊งเด็กแว้นตำรวจเฮ้ยไม่ใช่ขบวนรถตำรวจขี่สวนทางมาพอดีในนาทีนี้รถเบนซ์ถอยหลังอย่างไวกะจะให้ไวแต่ดันช้ากว่าเดิมน่าจะสะใจใครหลายๆคนเนี่ยคลิปเนี้ยส่วนใหญ่ขับรถผิดกฎหมายเราก็ทำอะไรไม่ได้ปล่อยเลยตามเลยแต่ว่าในเหตุการณ์นี้โดนเสยแบบจังๆหน้าถนนโป่งๆโล่งๆไม่น่าเชื่อจะมีอะไรให้ตื่นเต้นรถเก่งคันหน้าขับผ่านไปไม่ทันไรจู่ๆต้นไม้มันก็โค่นใส่ขวางถนนไปเลยถ้าคันในกล้องมาไว้อีกหน่อยเดียวนะผมว่าคงโดนต้นไม้เต็มๆในภาพนี่เบรกแบบพอดิบพอดีเลยสังเกตจักรยานที่มาทางด้านบนของจอดูในระหว่างจะข้ามถนนหลายเลนน่าจะตื่นเต้นด้วยมั้งซอยขาถีบมาอย่างไวแต่เหมือนจะเสียหลักเซคว่ำลงไปโชคดีที่มีรถพยาบาลจอดอยู่พอคว่ำปั๊บรถโรงพยาบาลมาทันทีเลยรวดเร็วฉับไวทันใจซะเหลือเกินเมืองหนาวเวลาจอดรถก็จะมีหิมะก่อชายคนนี้กำลังเลาะหิมะออกจากกระจกแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเขาก็เกิดได้ยินเสียงบางอย่างก่อนที่จะหงายหน้าไปดูอู้หูตกใจสมองสั่งการให้ก้าวหนีออกไปจากตรงนั้นสิ่งที่ตกลงมามันขนาดใหญ่มากผมไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรแท่นปูนหรือเปล่าถ้ายังยืนอยู่คงได้ไปเฝ้าโยมบาลเป็นเรือขนาดเล็กขับถอยหลังที่เหมือนจะมีอะไรออกมาไม่ทันไรไหนต้นไม้ถล่มอย่างนั้นล่ะยังกับฉากหนังเน่พอดูไปดูมาไอ้ยาน้ำป่าไหลหลากนี่ว่าโอ้โหมันไหลมาอย่างน่ากลัวถ้าคือเรือลำนั้นยังมัวอยู่ต่อนะผมว่าได้พังทั้งคนทั้งเรือเน่สังเกตชาย2คนที่ใส่เสื้อปิดบังใบหน้าและก็มีคนเดินตามมาปิดหน้าเหมือนกันซึ่งเป็นโจรที่มาปล้นร้านสะดวกซื้อพอเข้ามาก็ชักมือดึงอาวุธเข้ามาข่มขู่โดยที่ตัวโจรเองไม่รู้อะไรเลยว่ามีตำรวจรอจ่ายตังค์อยู่2คนที่เดินตามมาข้างหลังเบรกเอี้ยกเพ่นแนบส่วนคนที่เฮ้าเดินนำหน้ามาไอ้หยาถูกจับปะสิดูไปก็ตลกไปปล้นยังไงเหมือนมาให้ถูกจับถึงทีเหมือนจะมีสายตำรวจแจ้งข้อมูลมาว่าเวลาเที่ยงกว่าให้มาดักรอตรงประตูทางออกเพราะว่ามันจะมีคนขโมยหอบของออกมาตำรวจบอกงานนี้หวานเจี๊ยบโอ้โหหลักฐานจังๆเต็มๆเลยนั่นน่ะจับได้แบบคาหนังคาเขาแค่นั่งฟอบแป๊บเดียวก็ได้เรื่องแล้วส่วนโจรนะครับจนต่อขนาดนี้จะเดินหนีก็ไม่ได้แบกของมามากเกินไปอ่ะยอมให้จับง่ายๆดีกว่าเป็นมุมกล้องติดตัวของตำรวจที่ตรวจเสร็จกำลังขึ้นรถไฟกลับสถานีแต่บังเอิญแงะหน้าไปเห็นโจรมันวิ่งหนีก็ตามทันทีสิจะไปรออะไรด้วยสัญชาตญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เหงื่อนี่ฟาดเต็มหน้าแต่ก็ยังขอวิ่งตามต่อจนสุดท้ายก็สามารถจับโจรได้เอาความจริงถ้าตำรวจไม่มาตรวจบนรถไฟนะเผลอๆโจรรายนี้ยังคงลอยนวลเป็นจังหวะน่าเศร้าของโจรจริงๆที่มาวิ่งราวอะไรแถวนี้สี่แยกไฟแดงของเมืองนอกป้ายก็บอกชัดเจนว่าเลี้ยวขวาต้องรอสัญญาณไฟแต่รถคันสีดำดันปล่อยไหลตามๆกันไปโดยไม่สังเกตอะไรเลยด้านหน้าเห็นไหมหน้ารถตำรวจน่ะเหมือนกับตำรวจนะครับจ้องเอาไว้แล้วพอคันนั้นไปปุ๊บตำรวจตามไปทันทีสุดยอดแต่ตำรวจเมืองนอกรถ SUV คันสีดำบอกว่าจังหวะไม่ดีเลยเดี๋ยวคราวหน้าเอาใหม่
รถติดทุกเลนยาวเป็นขบวนแต่มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่ซอกแซกมาทางซ้ายสุดและมาปาดเข้าอะตรงข้างหน้ากลายเป็นว่าช้ากว่าเดิมนะครับแบบนี้แน่นอนเมื่อเก่งคันนี้ดวงสวยดันฉวยเจอตำรวจพอดิบพอดีเลยพอตำรวจเห็นปั๊บเปิดไฟไซเรนตามมาอย่างไวมาประชิดตัวงี้ใครจะไปรอดกลุ่มเด็กวัยรุ่นอยู่ดีไม่ว่าดีชอบแกว่งเท้าหาเสียนเอามือไปกระโดดตบหลอดไฟด้านบนทำโชว์คนโชว์เพื่อนรอบข้างไม่นานนะครับก็มีตำรวจโผล่ออกมาแบบมาได้จังหวะพอดีเลยตัวใหญ่กำยำเดินมาคว้าคอเสื้ออย่างเท่ไอ้ส่วนเพื่อนก็เฮไม่รู้สะใจหรือว่าเสียใจคราวหน้าจะทำอะไรก็คิดให้ดีก่อนเดี๋ยวได้ไปนอนในห้องขังไม่รู้ตัวและถ้าหากใครนะครับยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนนะครับเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกเรื่อง